คราวที่แล้วแบบหนึ่งนะเดี๋ยวครูขอเช็คก่อนอ๋อขอดูแป๊บหนึ่งนะกลับบ้านกูจำได้ละกูส่งให้สั่งกลับบ้านไปหน้า47 exercise 5 and โอเคมีนักเรียนโอ้นักเรียนไม่ส่งทำไมมันเป็นคนเดิมคนเก่าคนเดิมอีกแล้วโอเคหนูลืมทำงานแล้วครูจะไม่ได้ว่าครูสั่งจบแล้วโอเคค่ะลูกอ้าวมาดูกันต่อนะครับ คราวที่แล้วครูเฉลยไปหมดแล้วเนาะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มสตาร์ทจากตรงนี้ EX 5ที่เป็นเฉลยกันบ้านเนาะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครูไล่ให้เราหมดแล้วจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจบปัญหาเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ้าวมีตัวอย่างให้ดูทำให้ดูไปแล้ว2ข้อข้อแรกไปแล้วเนาะถัดมาเดี๋ยวดูคูณไขว้เนาะข้อที่2นะครับเดี๋ยวครูซูมตอนเหมือนเดิมนะทิติรัตน์มาไหมลูกเลขที่11มาครูขอคนนี้ก่อนเลยคะแนนครูต้องการคะแนนลูกมาข้อที่2นักเรียนแก้ได้ไหมเอาแก้ให้ครูหน่อยได้ไหมครับย้ายยังไง move ครูมีตัวอย่างอยู่ฝั่งซ้ายให้เราแล้วนะได้ไหมเอ่ยหนูย้ายอะไรไปตอบครูหน่อยอันนี้แก้สมการ solve equation ธรรมดาเลยนะครับนักเรียนขานครูนิดนึงอยู่ไหมลูกอย่างเงียบนะลูกทำได้ไหมข้อ2นะครับข้อ2ข้อ2ได้ยินไหมนักเรียนมันมีเสียงตอบรับเลยโอเคดีถ้างั้นครูเปลี่ยนคนแล้วไม่เสียเวลาแล้วnumber 28เชิญค่ะลูกมา2828ณนาวดีซอฟต์อีควอชั่นให้คุณหน่อยครับข้อที่2นะมาเริ่มกันบ้านนะเดี๋ยวคุณไล่ move อะไรไปก่อนโอเคเชิญเลยลูกถ้ามีไมค์ใช้ไมค์ได้เลยนะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเปิดไมค์เข้ามาหยิบมาย้ายไปก่อน moveว่ามาครับเชิญค่ะลูก solve equation ให้ครูนะกลับบ้านที่นักเรียนทำมาเอามาดูครูได้เป็นเท่าไหร่เหรอโอเคโอเค move โอเค5 minus 1 2แล้ว and นักเรียนใช้เป็น cos multiplication เนาะคือการคูณไขว้โอเคได้ครับ4 multiply 3โอเค and 2 multiply open bracket 5 minus 1 5x minus 1โอเค equal นักเรียน solve equation ให้ครูครับได้เท่าไหร่ครับequal 12 and 12 equal อันนี้ distribution นะคูณกระจายเหมือนเดิมนะครับนักเรียน equal 10 x minus 2 correct and then แล้วไงต่อนักเรียน and thenmove minus 2 through left side ไปบวกโอเคครับ12 plus 2 equal 10 multiply x โอเค left side equal โอเคอันนี้ขอเป็น14ก่อนนะ14 over 10โอเค correct เพราะฉะนั้นคัดได้ตัดได้นะนักเรียน answer is
ใครจะตอบเป็นเดซิมอลก็ได้นะทศนิยมก็ได้นะครับอ่ะใช้แม่2นะครับ cut by 2 equal โอเคเก่งมากครับอ่ะได้เป็น7ส่วน5นะครับก็คือภาษาอังกฤษก็คือ x equal 7 over 5 or เด็กบางคนตอบเป็นเดซิมอลเนาะก็คือทศนิยม x equal 1.4 โอเค correct next number 3อ่ะข้อ3นะระหว่างรอนะครับอันนี้แก้สมการให้ครูนะครับหลังจากนั้นครูขอสุดท้ายเลยลูก35ครับ35ค่ะลูกฮะเชิญค่ะลูกสุทธิมนต์ลูกข้อที่3ครับหนูใช้วิธีคูณไขว้โอเค cross multiplication โอเคเชิญเลยได้เป็น2 multiply คูณเลยลูกคูณ x ผัด2ค่ะโอเค x minus 1 equal 1 multiply x plus 2 โอเค distribute 2 multiply x minus 2 equal x plus 2ค่ะ x plus 2 โอเค move move x by minus move x to left side to minus โอเค and move คูย้ายเลยนะย้ายไปพร้อมกันเลยนะ move minus 2 to right side equal to plus 2ค่ะ plus 2 correct left side x equal 4ค่ะโอเค correct ได้แล้วนะใครผิดนะนักเรียนไม่ต้องลบนะนักเรียนแก้ได้เลยนะครับnextถัดมานะครับเดี๋ยวครูขอไปต่อข้อต่อไปนะครับ next one number 30 30ลูกฟ้าใสลูกข้อ4ครับ number 4นักเรียนทำยังไงต่อหรือนักเรียนบางคนอยากคูณแค่ข้างเดียวก็ได้นะแบบบางทีไม่ใช่คูณไขว้ก็ได้นะเลือกเอาได้หมดเลยนะครับครูสอบไปหมดแล้ววิธีstart นักเรียนเริ่มจากไหนก่อน move ยังไงดีโอเคย้าย 2x ลบ1เนาะ move to multiply x minus 1แล้วให้ต่อนักเรียน and 4โอเคครับเขาเรียกว่า cross multiplication นั่นเองนักเรียนเลือกคูณไขว้ใครไม่เสร็จนักเรียนพิมพ์บอกครูได้นะว่าครูอย่าเพิ่งขยับตรงนู้นตรงนี้นะอ่ะ4 multiply 4 equal 3 multiply 2 multiply x minus 1โอเคครับ distribute นะครับอ่ะกระจายเข้าไปอ่ะ left side นักเรียนได้เป็นเท่าไหร่ครับผมเชิญทำถูกแล้วลูกโอเค16 equal 6 6 multiply x minus 3 move and move โอเค move minus 3 to left side and then 16 plus t equal 6 multiply x16 plus โอเค19 equal 6 multiply x x equal โอเค19 over 6 thank you 19 over 6ได้แล้วคำตอบก็คือ19ส่วน6นะครับถ้าใครใช้เครื่องคิดเลขกดนะสิ่งที่นักเรียนจะได้ออกมานะครับก็คือประมาณนะมันจะได้ทศนิยมเนาะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น x estimate นะประมาณ3โอ้โหไม่ใช่แล้วเนี่ยว่ะอันนี้1ส่วน6 1ส่วน6ครับ1ครูต้องหาเลขแล้วเพราะว่าครูไม่ได้ท่องเรื่องเศษส่วนครูท่องแค่1ส่วน3 1ส่วน2 1ส่วน4ครับ1นะ
1 over 6ก็จะได้เป็น1 6 6 6 6 6 6 6 6 6ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนักเรียนก็คือประมาณถ้าเอา2 decimal นะ2 position นะครับเพราะฉะนั้น2ตำแหน่งได้เป็น1 7โอเคครับถ้าใครกดเครื่องคิดเลขนะแต่ครูบอกว่าเฮ้ยนักเรียนตอบผิดเสียส่วนได้เลยนะโอเค next one ไปต่อหน้านี้ใครไม่เสร็จมีไหมนักเรียนยกมือให้ครูหน่อยแล้วครูจะได้ไปต่อเลยมีไหมครับไม่มีนะโอเคถ้างั้นครูขอไปต่อเลยนะครับขอฝั่งผู้ชายบ้าง number 6เลขที่6ครับชาวิทป่ะชาวิท number 6อยู่ไหมลูกอยู่ครับข้อ5เชิญเลยลูกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวครูรอนิดนึงนะนักเรียนพูดไปเลยข้อ5นักเรียนทำยังไงครับ5ส่วน x บวก3เท่ากับ5ส่วน6โอเคครับครูไปต่อเลยนะถัดมาเอ้ยอันนี้ครูตั้งไว้ให้แล้วตอนแรกเนาะก็คือมันเป็นแบบ ratio อยู่นักเรียน convert ก่อนก็คือ convert to fraction ก่อนนะครับแปลงเป็นเศษส่วนก็คือได้เป็น5ส่วนด้วย x บวก3 equal 5 over 6แล้วจะนักเรียนทำไงต่อจะใช้คูณไขว้หรือนักเรียนยักแค่ข้างเดียวหรือไงว่ามา up to you 5คูณ6ส่วน5เท่ากับ x บวก3ครับ5คูณด้วย6ส่วน5ภาษาอังกฤษได้ไหมลูก5 multiply 5 multiply 6 over 5 equal x plus tโอเค equal left side calculate 6 equal x plus 3 and then 6 minus 3 equal x 6 minus 3 equal x x equal 3 โอเค good next ต่อมา number 10ข้อ6นะครับอ้าวมาจัดรูปให้ครูหน่อยครับเลขที่10กลับบ้านไม่ส่งเนอะกลับบ้านไม่ส่งขอแซะหน่อยขอแซะหน่อยเอามาครับสรุปทีข้อ6ได้ไหมมาคอนเวิร์ตให้ครูโอ้ยง่ายมากตัวอย่างเหมือนข้อ5เลยครับนักเรียนเลขที่10อยู่ไหมกบน้อยกบใส่แมสพี่กบพี่กบนัมเบอร์เชนไปไหนนี่ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเริ่มเลยนักเรียนจัดรูปให้ผมก่อนข้อ6ได้วะ x over x plus 1ครับ x over x plus 1 โอเค equal2 over 5 solve equation ครับ move แก้ไงต่อนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมเลยทุกอย่างย้าย x ไปฝั่งนู้นครับแล้วก็ย้าย2 2 5มาย้ายขอพูดใหม่อีกทีหนึ่งย้ายอะไรนะ move ย้าย x x บวก1ไปฝั่งนู้นแล้วก็ย้าย2 2 5มาย้าย2 2 5เลยเนาะทั้ง2 2 5เลยใช่มั้ยโอเคครับอ่ะภาษาอังกฤษนะ move โอเคครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้มา indent move x plus 1 to right side กูใช้เป็นฝั่งขวาแล้วกัน and move 2 over 5 to left side โอเคใครจะใช้คูณไขว้ได้นะไม่ผิดซึ่งข้อนี้ใช้คูณไขว้ดีกว่านะครับแต่อันนี้ครูทำตามเพื่อนก่อนนะไม่เป็นไรหลังจากนั้นนักเรียนได้ว่าไง solve x multiply 5 over 2ครับ5 over 2 equalx part 1ครับโอเค next แล้วไงต่อนักเรียน and so ทำไงต่อแก้สมการ solve equation ทำไงต่อดีย้าย1มาป่ะครับย้าย1มานะเดี๋ยวรอก่อนนะทำได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะนักเรียนจะสับสนแล้วตรงนี้นะเดี๋ยวครูรวมก่อนนะแคลคูลเลทก่อนนะเล็บไซต์ x multiply 5 equal x คูณ5ได้ x คูณ5ได้5อีกครับโอเคครับ5 multiply x over 2ต
อนนี้นักเรียนติดอะไรอยู่มันเซ็นโซนอยู่เนาะมันรู้สึกมันลำบากมันเกะกะนักเรียนอย่าเพิ่งย้ายหนึ่งลงเห็นโซนอยู่ใช่ไหมย้ายกลับนี่แหละที่ครูบอกใช้คุณควายจะดีกว่านะครับคอสมัลติพลิเคชันมันหันอยู่ใช่ไหมนักเรียน move ไปเลยย้ายซ้ายกลายเป็นเท่าไหร่ครับย้ายไปกลายเป็นมัลติพลายครับโอเคครับมัลติพลายนะ5 x equal to open bracket x plus 1โอเคครับหลังจากนั้นนักเรียนคูณกระจายเข้าไปนะครับ distribute นั่นเป็น5 x equal 2 x plus 2ครับโอเค correct อ่ะอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าถ้านักเรียนย้ายหนึ่งมามันยังทำอะไรต่อไม่ได้นะโอเค next แก้ต่อได้แล้วล่ะ solve equationย้ายไงต่อ solve equation เลยนักเรียนบูฟอะไรไปนักเรียนได้ไหมตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปรนักเรียนจำไว้ตัวแปรอยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขเอาตัวแปรไปอยู่ด้วยกันก่อนย้าย5มาเหรอครับแล้วก็ย้าย2อีกไปอ้าวนักเรียนดูก่อนนะอะไรคือตัวแปรบ้างอ่ะเดี๋ยวแกะให้ก่อน variablesมีอะไรที่เป็นตัวแปร 5x ป่ะตัวแปรครับมีอะไรที่เป็นตัวแปร 2x ครับ 2x นะส่วนเลข2ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า number โอเคงั้นนักเรียนอยู่ฝั่งเดียวกันเมื่อกี้นักเรียนบอกครูว่าย้าย 5x มาแล้วย้าย 2x ไปแล้วมันจะได้อยู่ฝั่งเดียวกันมั้ยนักเรียนไม่ได้นักเรียนย้ายแค่ข้างเดียวครูไม่ใช่หรอกที่เอาย้าย 2x ไปฮะแล้วโอเคถูกแล้วอ่ะ move to x to left sideแล้วได้ว่าไงบ้างนักเรียน 2x ในที่นี้มันทำอะไรกันอยู่ตอนแรกมันรวมกันอยู่ย้ายข้างกลายเป็นลบครับโอเคครับได้เป็น5 multiply x minus 2x equal to ตามทันนะอ่ะต้องย้ายอย่างนี้นะเมื่อกี้นักเรียนก่อนหน้านี้นักเรียนพูดว่าเอา 5x ไปด้วยก็เลยครูฟังแล้วแปลกๆนะครับโอเคแคลคูเลเตอร์เทอมที่แล้วนักเรียนเรียนแล้ว polynomial monomial เนาะบวกลบเลขก็ได้5x minus 2x equal 3x equal 2ครับโอเคช่วยมัลติพลาย x equal to ใกล้จบแล้ว x equal x equal 5ครับนักเล่นใจเย็นนักเล่นถามตัวเองทุกครั้งก่อนตรงนี้มันทำอะไรอยู่ left side หารอยู่ครับมันคูณอยู่เนาะมันคูณอยู่มัลติพลายอยู่โอเคครับ move 3 to มันต้องกลายเป็นอะไรเป็นหารครับโอเค to divide ได้เป็น2 over 3นะลูกไม่ใช่5นะนักเล่นโอเคอ่ะอันนี้คือเขาต้องถามตัวเองทุกครั้งนักเรียนพยายามฝึกอ่ะไปกลับบ้านไปนั่งจัดการก่อนเร็วข้อ7ข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้างล่างลองฝึกทำก่อนอ่ะโอเคถัดมา next ลองฝึกก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวจดอย่างเดียวเดี๋ยวเวลาตอนสอบเดี๋ยวมีปัญหาสงสัยตรงไหนไหมเลขที่10มีตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์ได้แล้วครับโอเคได้แล้วต่อมากวิตาไกลมาเริงโลกเชิญ travel ข้อที่7นะลูก convert ให้ครูก่อน convert to fractionconvert to fraction กวิตาเกิดมาเริ่มค่ะแปลเป็นเศษส่วนให้ครูก่อนได้เป็น x ลบ2ส่วนด้วย50ภาษาอังกฤษได้ไหมลูก x ลบได้ไหมคำว่าลบคำว่าลบได้ไหม x ลบ2ภาษาอังกฤษด้วยว่าอะไรได้ไหมแกบกวิตาหนูพูดเลยลูกเปิดไมค์เลยนึกตรงไหนไม่ออกเดี๋ยวครูคอยแก้ให้จะได้ไม่เสียเวลาโอเค x minus 2แล้วไงต่อลูกหารภาษาอังกฤษได้ไหมหาร50นักเรียนเปิดไมค์ค้างไปเลยนะนักเรียนเพราะว่ามันดีเลย์โอเค dy 50 โอเค equal 5 over 10 โอเค correct อ่ะ solve equation เลยนักเรียน move move 10
ไป multiply x minus 2หรอคะถูกแล้วถูกแล้วลูกอ่ะแล้วไงต่อ50ไปด้วยมั้ยหรือว่าไง50จะย้ายไปได้มั้ย50หรือว่ายังไม่ย้ายยังไม่ย้ายโอเคยังไม่ย้ายนะอ่ะค่อยๆไล่เด็กบางคนบอกครูครับฝั่งเนี้ยตัดเลขกันได้บางคนอยากตัดก่อนก็ได้นะไม่ผิดนะได้ประมาณ over 2 1 2เนาะแต่ของเพื่อนเราบอกยังไม่ย้ายเนาะอ่ะได้ได้เป็น change open bracket x minus 2over 50นะ equal 5โอเคแล้วนักเรียนทำไงต่ออันนี้ทำได้2แบบแล้วหลังจากตรงนี้ทำได้2วิธีแล้วเริ่มเลยอ่ะแล้วไงต่อนักเรียนคูณเข้าข้างบนนะคะเด็กกลุ่มที่1บอกครูว่า distribute คือเอาคูณกระจายหรือเด็กกลุ่มที่2ครูมันคูณอยู่ใช่ไหมตัดได้จะตัดก่อนก็ได้แล้วแต่ได้หมดนะครับนักเรียนโอเคแต่ว่าเพื่อนเราบอกว่าคูณเข้าได้หมดแล้วลูกอ่ะเดี๋ยวรอคำตอบที่ปลายทางของครูนะอ้าวเชิญได้เท่าไหร่ลูกได้ 10x minus 20 minus 20 50ยังส่วน50อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหรือว่าไงดีหรือว่าจะย้ายไปเลยหรือยังไงย้ายไปเลยก็ได้ค่ะโอเคถ้ามันหารอยู่ใช่ไหมนักเรียนมัน divide อยู่เพราะฉะนั้น move 52 multiply โอเคย้ายไปคูณนะครับคูณครูขอใช้เป็นวงเล็บชนกันโอเคครับอ่ะได้เป็นเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมเนาะ left side 10x minus 20 equal ฝั่งขวาคือเท่าไหร่ครับ right sideอีกว่าสองร้อยและห้าสิบโอเค correct อ่ะ solve equation ต่อนักเรียนแก้ไงต่อครับย้ายลบ20ไปบวกโอเคภาษาอังกฤษได้ไหม move minus 20 to plus โอเค to plus หรือ to right side ก่อนก็ได้โอเคครับเพราะฉะนั้นเป็น250 plus 20โอเค10 multiply x equal ฝั่งขวาได้เป็นได้270โอเค correct x equal ได้เท่าไหร่ครับ x equal x ได้เท่าไหร่ได้27โอเค equal English 27โอเค correct ได้ละ27เนาะโอเคnext one number 8โลกอยู่ไหมลูกนับพัชอยู่ค่ะข้อ8นะลูกเอา8ย้ายไปคูณกับ x เอ้ยนักเรียนใจเย็นนักเรียน convert to fraction ให้ครูก่อนลูกแบ่งเป็นเศษส่วนให้ครูก่อนมันเป็นอัตราส่วนอยู่ x minus 1 over x plus 3ค่ะหรือเด็กบางคนจะใช้เป็นแบบ proportion ก็ได้เนาะก็คือใกล้ๆไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะไม่ผิดนะนักเรียนโอเคครับ equal 5 over a ค่ะโอเค solve คราวนี้ move อะไร move x time x minus 1 andx plus 3 times 5ค่ะโอเค correct equal x minus 8 equal 5x plus 15ค่ะ solve equation and then
เมื่อกี้หนูลืมปิดใหม่เปิดใหม่ค่ะเปิดค้างเลยลูกอ่ะพูดใหม่ทีนึงเมื่อกี้คุยยังไม่ได้ยิน x x minus x equal 5 x plus 15อ่ะนักเรียนได้มาทัดลากแล้วอ่ะนักเรียนทำไงต่อครูถามต่อ and then x x equal 5 x plus 23ค่ะนักเรียนย้ายบล็อก8ไปเนาะแต่นักเรียนเวลาย้ายนักเรียนย้ายไปแค่ข้างเดียวครูพยายามจะสอนให้นักเรียนย้ายให้ไวขึ้นนักเรียนย้ายตัวเลขมาอยู่ฝั่งขวาแล้วตัว8ย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายได้เลยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลยย้ายไปด้วยกันเลยเอา 5x ไปด้วยเลย move 5x to left side ด้วยเลยสิ่งที่นักเรียนครูเขียนให้ช้าๆก่อนนะ x minus 5x equal 15 plus 8โอเคครูใช้แบบนี้ก่อนนะ equal ได้เท่าไหร่ครับนักเรียน 3x equal 23ค่ะโอเคครับ x equal เท่าไหร่ครับ23 over 3ค่ะโอเค correct จบแล้วได้กันแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อมีใครยังไม่เสร็จไหมเดี๋ยวยกมือทิ้งไว้ให้ครูก่อนนะเผื่อตรวจใครมีแก้เพิ่มเติมถ้าไม่มีละเดี๋ยวครูจะได้ไปต่อ next number 22โอเคครับ22นะลูกมาดู exercise 6อันนี้ตัวอย่างครูมีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องจัดรูปก่อนนะครับว่า left side คูณเท่าไหร่ right side multiply เท่าไหร่นะครับโอเคเริ่มนะครับใครไม่เสร็จไหมด้านบนอันนี้กำบ้านนักเรียนจริงๆควรจะต้องทำกันเสร็จหมดแล้วเนาะโอเค22เชิญค่ะลูก your turn ข้อที่2นะ left side ฝั่งซ้ายคูณเท่าไหร่ตอนนี้เราเห็นแล้วมันมีตัวแปร y เหมือนกันเนาะ y เป็นตัวเชื่อมกันเนาะสิ่งที่ครูได้เป็นเท่าไหร่ครับleft side multiply and right side multiply ต้องคูณเท่าไหร่ครับยี่สิบสองอยู่ไหมลูกยกมือทิ้งไว้ให้ครูก่อนอะไรนะรอยี่สิบสองอยู่ไหมตัวเป็นที่ชูอยู่ค่ะโอเคเชิญค่ะลูกข้อ2นะครับproblem 2ครูถามว่า left side y กับ y มันเชื่อมกันอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันเลขมันยังไม่ใช่เลขเดียวกันครูสอนมาแล้วจากตัวอย่างด้านบนเนาะคล้ายๆกันก็คือฝั่งซ้ายต้องคูณเท่าไหร่และฝั่งขวาคูณเท่าไหร่ left side multiply 6ค่ะand equal ได้เท่าไหร่ครับf side multiply 6 equal ป่ะ18 3แล้วก็2 30 and right side multiply 5ค่ะ multiply 5 equal 3235ค่ะ correct โอเคครับ30 to 35โอเคสิ่งที่ครูได้เหมือนเดิมครับ x to z เนาะตอนนี้มันเท่ากันแล้วเนาะมัน y เท่ากันแล้ว y equal 30เนาะเพราะฉะนั้น x to 5 x to z equal 18 to 35ค่ะ18 to 35โอเค correct จบเลยง่ายๆโอเคแค่นี้ครับกลับมาทิติรัตน์มาอย่างทิติรัตน์ขานคู่หน่อยลูกทิติรัตน์อยู่ไหมนี่มาอยู่โอเคทางนั้นครูบินแล้วนะต่อมา number 29เชิญค่ะลูก29 29ครับข้อต่อมานะลูกพิชยธิดาทินวงของแบมจุ้ยleft side multiply ดูก่อนว่าตรงกันยังถ้ายังไม่ตรงนะเรียนต้องคูณเท่าไหร่ดีดูที่ y นะ y มันเชื่อมกันอยู่ left side multiply again please เสียงเบามากนักเรียน multiply เท่าไหร่นะนักเรียน multiply 2ค่ะโอเคครับ multiply 2 equal พูดต่อเลยนักเรียนพูดต่อเลย2 6อ้าวเนี่ยมันตรงกันยังมันตรงกันแล้วนี่ครูงั้นก็จบเลย
เด็กบางคนทำอย่างนี้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดแค่ข้างเดียวเพราะฉะนั้นได้ x to z ได้เท่าไหร่ครับได้ 4 to x 4 to x โอเค correct จบนะครับหรือเด็กบางคนตอบครูแบบนี้เดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังนะบางคนบอกอ้าวครูหนูไม่ได้ทำแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เหมือนกันเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังเด็กบางคนบอกว่าครูหนูเอาไปคูณ6เลยข้อที่3นะคูณ6เลยคือ multiply 6สิ่งที่เรียนได้มาเป็น12 to 18 and right side multiply 3ถ้านักเรียนใช้แบบนี้ก็ไม่ผิดนักเรียนจะได้เป็น18 to 24โอเคแปลว่าสิ่งที่คำตอบ answer ของนักเรียนก็จะได้เป็น x to c equal 12 to 18โอเคก็จะได้แบบนี้อ้าวครูแล้วไม่เห็นจะโตแป๊บนึงนะครูเขียนผิด12 to 24โอเคอ้าวไม่เห็นตรงกันเลยครูนักเรียนหาเลขต่อได้จริงๆไอ้2ตัวนี้นะมันเป็นอะไรสัดส่วน1ต่อ2ป่ะถ้าครั้งอันนี้ทอนอย่างต่ำก่อนก็คือหารด้วย4ตลอดจะได้เป็น1 to true and อันนี้ divide by 12ก็เลยได้เป็น1 to true เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนได้เหมือนกันหมดนะข้างบนนักเรียนจะข้อนี้ทำได้2แบบนะครับโอเคเยี่ยมครับต่อมาข้อที่4นะลูกกายจบแล้วกายจบแล้ว32ค่ะนักเรียน32 What are that? ค่ะโอเค Number 4 Left side multiply Multiply 5ค่ะอีควอ่ะนักเรียนไล่เลยลูกพูดต่อเลยอีควอ5 5 to 50ค่ะand right side multiply multiply 3 equal 15 to 18 ค่ะ x to c x to z equal 5 to 18 ค่ะโอเค correct next one number 3 ปฏิภาพอยู่ไหมลูกปฏิภาพดูครับโอเคครับอ้าว last one number 5 left side ผมเอาไปคำตอบไปได้ไหมครูอ้าวไม่ได้ดินักเรียนนักเรียนผมคิดเอาผมเอา2ส่วน4แล้วก็ไปคูณ5แล้วก็มันได้ 2.5 กับ7แล้วก็ไปคูณ2ครูโอเคทำยังไงก็ได้multiply 5หรือใครจริงๆอันนี้มัลติพลาย5ก่อนนะได้เท่าไหร่ถ้าคูณ5ก่อนนะอีควอีกไปคูณ5ได้20โหไม่ใช่ป่ะกระจายให้ครูก่อนช้าๆลง distribute ให้ครูมันมี20อ่ะถูกแต่ว่าไอ้ก้อนหน้า20อ่ะลงข้างหน้าได้เท่าไหร่ครับเนี่ยเมื่อกี้นักเรียนตอบ20อ่ะถูกแต่ว่านักเรียนคูณกระจายก้อนหน้านักเรียนยังไม่ได้เลยได้เป็นเท่าไหร่ก่อนเอา5คูณกระจายแจกเข้าไปทุกตัวนะครับ5 multiply 5ได้เป็นเท่าไหร่อีกว่า5คูณ2ตัวเนี้ยกระจายได้10กับ20ครับโอเค English 10 to 20 10 to 20 yes. right side multiply right side เอาไปคูณกับฝั่งขวาใช่ไหมครับใช่เวลาคูณนักเรียนคูณเป็นไหมไอ้ก่อนหน้านี้นักเรียนทำคำตอบตรงหมดใช่ไหมตอนที่นักเรียนทำใช่ครับแต่วิธีอาจจะไม่ได้เหมือนวิธีของครูก็ไม่เป็นไรได้อยู่แต่เวลาครูใช้ครูใช้แบบนี้ดูตัวแปร y ครูเอางี้มาคุณไขว้อย่างนี้เลยทันปะคือตัว y มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไขว้กันเลยไอ้ห้ามันอยู่ฝั่งขวางั้นครูมาคูณฝั่งซ้ายส่วนฝั่งซ้ายมันเป็นเลข4อยู่ก็เอาไปคูณด้วย4ตามแค่นี้เลย multiply 4 equal เอา4กระจายเข้าไปเนี่ยคือคำตอบครูได้เหมือนกัน equal 20 to 28โอเค correct เพราะฉะนั้น so x to 3 equal 20 and ไม่ใช่วะนักเรียนตอบผิดไม่ใช่20 10 and 28 10 to 28 โอเค correct thank you okay, next ถัดมาเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับตัวอย่างถัดมานะครับ next one
เดี๋ยวอันนี้จะเริ่มยากขึ้นแต่มาจากกรรมบ้านของนักเรียนเนาะเริ่มประยุกต์ขึ้นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขยันลบทิ้งก่อนอ่ะรอรอก่อนเผื่อใครยังจดไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาช่วยครูทำนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นมันมาจากเลเวลที่มีกราฟของนักเรียนนั่นแหละแต่ว่าไต่ระดับขึ้นมาอีกนิดนึงอีกสเต็ปนึงนะครับขอ number 19อยู่ไหมลูก19ลูกปฏิตาลูกหมาค่ะลูกหนูแกะความหมายก่อนนะ the ratio of a to b is 4:1แปลว่าอะไรอัตราส่วนนักเรียนค่อยๆแกะก่อนa to b ก็คือ a ต่อ b เนาะเท่ากับอะไรนะ4ต่อ1โอเคครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูหน่อยอย่าฟังสำเนียงลูกต่อตรงนี้เลย the ratio of b to c is 2:3 find the value of a plus b plus c if the value of a is 24 value นะลูกเป็นไปได้เขาเรียกว่า value ลูกมันจะดูดีกว่าอ่ะโอเคครับ value นะใช้คำว่า value นะครับโอเค b to cb ต่อ c เป็นเท่าไหร่นะ2ต่อ3โจทย์เขาถามหาแล้วนะ find value of ใช้คำว่า value นะvalue of a plus b plus c แปลว่าอะไร a บวก b บวก c ได้เท่าไหร่ถ้า a คือ24อย่าเพิ่งไปสนใจนักเรียนกลับไปทำเหมือนกันบ้านก่อนหน้านี้เนาะนักเรียนสังเกตดูเหมือนตัวอย่างที่6เลยคราวนี้ระหว่าง2 sentence นี่นะ2ประโยคของครูนะมีตัวแปรอะไรที่เชื่อมกันอยู่ที่เหมือนกัน b ค่ะ b เนาะและซึ่งตอนนี้ b มันยังไม่ตรงกันนักเรียนต้องมัลติพลายเท่าไหร่ครับข้างบนก่อนนะมองทันไหม b to c เอาไปคูณ2 b to c คูณ2ใช่ไหมมัลติพาย2อย่างเงี้ยลูกค่ะอ่ะได้เป็นเท่าไหร่อันนี้สีแดงคนอื่นอย่าเพิ่งจดนะสีแดงคนอื่นอย่าเพิ่งจดนะเดี๋ยวครูรอเพื่อนก่อนอ่ะ b to c มัลติพาย equal ได้4 to 6ตอนนี้ก็ยังไม่ตรงเนาะอ่ะแล้วฝั่งข้างบนอ่ะต้องคูณเท่าไหร่มัลติพายมองทันไหมถ้ามองไม่ทันนักเรียนเดี๋ยวครูไปแปลงเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้ยกไปมันอยู่บนทัดเดียวกันอันนี้มองออกไหมถ้าได้นักเรียนตอบนะแต่คนอื่นอย่าเพิ่งจดนะสีแดงนักเรียนลองทำดูอยู่เหมือนข้างบนเลยบางคนจะเขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะจะเขียนเป็นแบบเอา a to b อยู่ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ b to c อยู่ฝั่งขวาก่อนก็ได้ right side เนี่ยทำเหมือนกันเลยแล้วนักเรียนจะมองเหมือนโจทย์ข้อที่6ได้เลยจะทำอย่างนี้ก่อนก็ได้นะแล้วแต่ว่า left side multiply and right side multiply อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะจะได้มองเป็นตัวอย่างที่6แต่ของนักเรียนได้ไหมด้านบน a to b multiply multiply to ไม่ใช่ multiply ถ้า multiply to นักเรียนต้องคิดจะตรงตรงไหมข้างล่างเหมือนหนูคูณผิดใช่ข้างล่างเหมือนใช่ถ้าข้างล่างนั้นเรียกคูณผิดตรงนี้ต้องมานั่งจัดมันจะแก้ยากนิดหนึ่งได้เป็น multiply 4ซึ่งคำตอบได้เท่ากันโอเคนะครับก็เลยได้เป็น equal 16:4โอเคครับได้16:4อันนี้ครูไม่เคยแนะนำแบบวิธีของเพื่อนเรานะสีแดงด้านบนนะเพราะว่าอะไรอันนี้ตรงกันแล้วถูกต้องไม่ผิดลูกไม่ผิดนะทำได้แต่มันจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครูเลยไม่แนะนำครูใช้บอกว่าเฮ้ยนักเรียนควรเขียนเป็นแบบนี้ดีกว่าอะจะได้แปลงมามันจะได้ง่ายกว่าแล้วข้อแบบนี้อันนี้เป็นเลขหนึ่งอยู่ใช่ไหมงั้นครูคูณไขว้สิ่งที่เรียกได้มา multiply 2มันจะได้ออกมาเป็น a 2 อย่างนี้จะง่ายกว่านะครับแล้วฝั่งขวาไม่ต้องคูณเพราะอะไรอ้าวก็มาคูณ1มันก็ได้ตัวเดิมดีครูงั้นหนูไม่ต้องคูณก็ได้ลูกหรือต่อให้คูณก็ได้เท่ากันตอนนี้เลข2ของครูมันตรงกันแล้วสังเกตดูนะถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าตอบกันแล้วนะเดี๋ยวครูจะรวบเลย a to b to ca ข้างหน้าคืออะไร a คือ a นักเรียนใส่เลย b ของนักเรียนเป็นอะไรเหมือนกันแล้วเนาะ in the same คือ2นักเรียนใส่2แล้วก็ c equal 3ทำเป็นแบบนี้ก่อนนะอ่ะให้เวลาจดก่อนเดี๋ยวครูจะถามเพื่อนต่อนะรอก่อนแต่เขาให้ a มา is 24โอเคอันนี้ใช้คำว่า if เดี๋ยวเราจะ convert b and c นะครับว่าได้เท่าไหร่รอสักครู่วันอังคารนี้ควิสนะครับเดี๋ยวครูจะแจ้งนะว่าสอบอะไรบ้างอ
โอเค finish มีใครไม่เสร็จมีไหมลูกยกมือให้ครูหน่อยมีไหมไม่มีนะโอเคทางงานครูไปตอนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนทางงานเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อรอแล้วกันระหว่างรอนะขอเป็นพิมพ์ไม่ก็เปิดไมค์นะ1กับ2เลขที่1เลขที่2อยู่มั้ยลูกชัชนันกับธนภัทรโอเคครับ34กับ5ลูกภารกิจพัฒนาภูมิ5มาครับโอเคครับ7 8 9ลูกรัชานนท์สรวิทย์9มาครับรัชานนท์มาครับมาครับ11อยู่มั้ยลูก11ก็ไม่อยู่แล้วใครเรียนวะเนี่ยแป๊บนึงผีปะเนี่ยแป๊บนึง13 to 17ลูก13ถึง17ลูก14ค่ะมาค่ะ16มาค่ะ17มาค่ะแล้ว15ไปไหนอ่ะลูกขาดเรียน15เขาลาช่วงเช้าอ่ะค่ะลาขอบคุณมากค่ะโอเคครับ20 21ลูกโอเค23ถึง27อยากกินเค้กชาเขียวสั่งสิคะลูก27อยู่ไหมลูก27โอเคค่ะต้องสั่งลูก31ลูกพัทรกุลลูกพัทรกุลอยู่ไหมลูก33 34เพื่อนน่าจะเสร็จแล้วโอเค34ปาติตากลับบ้านตามส่งด้วยนะนักเรียนเกิดสมเชื้อโอเคครับโอเคส่งแล้วนะโอเคเดี๋ยวครูไปไล่เช็คต่อเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ครูเช็คตอนก่อนเข้าอ้าวกลับมาที่เลขที่19ครับอ้าว19นะนักเรียนสังเกตดูนะเดี๋ยวครูจะสอนแบบไวขึ้นนะครับให้วิธีรัดนักเรียนสังเกตก่อนนะของ A นะของ A นะ from the A from A to 20 flow มันทำไมมันคูณหรือหารใช้คำว่าคูณนะใช้คูณกับหารเท่านั้นไม่ใช้บวกกับลบนะ multiply or divide multiply เท่าไหร่3multiply 3แสดงว่า so b and c ก็ต้อง multiply 3เช่นเดียวกันนักเรียนก็ต้องเป็น multiply 3 and multiply 3ครับสิ่งที่นักเรียนได้ so b equal and c equal 6 to 9 6 to 9 correct เนี่ยแหละจบแล้วถ้าโจทย์ถามเป็นค่าเท่าไหร่นักเรียนแป้งนี้เลยดูว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่แล้วคูณเหมือนกันหารก็หารเหมือนกันตัวเลขเดียวกันหมดนะ so เขาบอกว่า a plus b plus c นักเรียนได้แล้วนี่คำตอบนักเรียนก็จะบอกว่าเอา a บวก b บวก c ได้เป็นเท่าไหร่24 plus 6 plus 9 equal ได้เท่าไหร่ครับนักเรียนแป๊บนึงค่ะคิดกันได้39 39โอเค correct อันนี้ก็คือ answer ของครูครับจบโอเคนะอ่ะรอเพื่อนก่อนเผื่อใครยังจดไม่เสร็จนะครับผมสลาเดี๋ยวครูจะแจ้งนะว่าเดี๋ยวมีควิสตรงไหนถึงตรงไหนบ้างใครยังจดไม่เสร็จยกมือให้ครูหน่อย raise hand up โอเคต้องบอกว่า raise handโอเคเสร็จแล้วนะโอเค finish จบโอเคครับเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวครูมาขึ้นตรงนี้ให้ต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูจะบอกก่อนว่าวันอังคารนี้ควิสก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้13ข้อจบแล้วเดี๋ยว13ข้อเนาะน่าจะอีกประมาณ 1-2 ครั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับใครอยากไปทำนำก่อนก็ได้นะครูสอบนะแป๊บนึงนะครูสอบขอแค่ครึ่งแรกก่อนครึ่งแรกของครูนะเริ่มจากเรโชแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะสอบเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังขอเรโชจนถึง proportion ตรงที่เป็นinvert ยังไม่ถึง invert นะเอาแค่ครึ่งแรกก่อน
ดูให้ก่อนเนาะโอเคหน้า2จนถึง31หน้า2ถึง31นะครับหน้า2ถึง31นะเพราะฉะนั้นก็จะมีเค้าเรียกว่า ratio กับ proportion ที่เป็นแบบ proportion แบบ direct กับ proportion แบบธรรมดาตอนแรกก่อนนะครับ invert ครูยังไม่เอานะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวนักเรียนตีกันก่อนนะครับแบ่งสอบให้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหน้าที่2จนถึงหน้า31นะครับควิซอาทิตย์หน้าเก็บเป็น10คะแนนนะครับนักเรียนโอเคนะไปทำความเข้าใจมาก่อนนะครับครับสอบหน้า2จนถึง31นะครับถึงตรงนี้นะแต่ถามว่าถ้านักเรียนจับหลักได้เนื้อหาเหมือนกันมันจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างกูให้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฝึกก่อนสอบผ่าน Google Form ก็คือเข้าเรียนมานะคะ Zoom เดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วนักเรียนก็ไปกรอกนะครับผมโอเคมีคำถามไหมเอ่ย